สวัสดีครับผมปอนเอ็นโคเนดัสวันนี้นะครับผมจะมาสอนท่าตระกูล Sonic 4ท่านะครับซึ่งได้แก่ Twisted Sonic, Inverse Twisted Sonic, Inverse Sonic แล้วก็ Side Sonic นะครับดูก่อนจะฝึกท่าพวกนี้จะต้องทำท่า Pass, Charge แล้วก็ Sonic ให้เป็นก่อนนะครับโดยดูได้จากคลิปสอนท่าคุมากาพื้นฐานฉบับรวบรัดของผมโดยลิงก์จะอยู่ด้านล่างเลยครับโดยคลิปนี้ก็เป็นเวอร์ชันรวบรัดนะครับข้อมูลจะค่อนข้างพึกในเวลาที่น้อยดังนั้นถ้าดูรอบเดียวแล้วไม่เข้าใจให้ดูคลิปนี้หลายรอบนะครับเพราะว่าถ้ามันอาจจะเข้าใจได้ยากแล้วก็สำหรับมือใหม่อาจจะทำยากด้วยครับก่อนอื่นฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็อย่าลืมแชร์ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับท่าแรกคือ Twisted Sonic นะครับโดยเราจะจับปากกาค่อนไปทางด้านหลังแบบนี้นะครับในท่านี้จริงๆแล้วคือการทำ Pass ข้างใต้มือพร้อมกับทำ Charge ไปด้วยนะครับเพื่อให้มันดูเป็นวงโดยท่านี้จะไม่เกี่ยวกับโซนิกเลยนะครับแค่มันมีคำว่าโซนิกในชื่อเฉยๆโดยท่านี้ถ้าปากกาเราสองด้านหน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยเช่นฝาคนละสีจะเห็นว่าทำเสร็จแล้วปากกามันจะกลับหัวนะครับซึ่งแปลว่าเราทำถูกวิธีทำคือให้เราชาร์จเกือบครึ่งรอบนะครับแล้วคาไว้แบบนี้เสร็จแล้วให้ลดนิ้วชี้ลงแล้วชาร์จต่ออีกนิดหน่อยให้หัวมันยื่นไปให้นิ้วชี้รับถึงนะครับเสร็จแล้วให้ยกนิ้วชี้ขึ้นเพื่อรับแล้วยกนิ้วนางลงหลบครับโดยปากกามันจะไปต่อของมันเองให้ดูภาพช้านะครับท่าต่อไปคือ Inverse Twisted Sonic นะครับเราจะจับปากกาค่อนไปทางด้านล่างนะครับตามกฎจุดศูนย์ทวงย้ำอีกทีนะครับว่าการจับปากกาเนี่ยตำแหน่งการจับปากกาสำคัญซึ่งถ้าเราทำท่าไหนไม่ได้ลองย้อนกลับมาดูนะครับว่าเราจับปากกาถูกที่สำหรับท่านั้นหรือเปล่าก็ดึงต้องเข้าใจก่อนนะครับคำว่า inverse ในการคุมปากกาคือการทำท่าเดิมแต่ว่าทำในฝั่งตรงข้ามของมือนะครับโดยท่านี้จะเหมือนกับ twisted sonic เมื่อกี้นี้เลยแต่ว่าเราจะทำข้างหลังมือนะครับสรุปอีกทีคือมันคือ twisted sonic นะครับซึ่งก็คือการชาร์จครึ่งรอบแล้วพาร์ทแต่ว่าเราจะทำหลังมือนะครับเพราะว่ามันเป็น inverse นะครับอีกรอบหนึ่งช้าๆนะครับคือจับปากกาค่อนไปทางด้านล่างแล้วทำชาร์จครึ่งรอบให้หัวปากกานะครับมันหันหัวมาทางนิ้วชี้ข้างหลังมือนะครับข้างด้านหลังมือแล้วยกนิ้วชี้มานะครับทางด้านหลังเพื่อเตรียมรับนะครับลองกอกลับไปฟังใหม่อีกรอบนึงนะครับแล้วก็ดูภาพช้านะครับอาจจะช่วยได้เยอะเลยนะครับท่าที่3คือ Inverse Sonic นะครับโดยท่านี้จะเป็นท่าตระกูลประเภท Sonic แบบจริงๆนะครับไม่ได้เกี่ยวกับพาร์ทเหมือน2ท่าที่ผ่านมานะครับโดยวิธีจับปากกาคือให้จับประมาณกลางๆแท่งนะครับก่อนอื่นย้อนกลับมาพูดถึง Sonic อีกทีนึงนะครับมันคือการลดนิ้วกลางลงและเอานิ้วชี้กับนิ้วนางมาชนกันเพื่อยกปากกาย้ายช่องไปที่ช่องชี้กลางนะครับแต่ว่าท่าเนี้ยมันเป็น Inverse นะครับแปลว่าทุกอย่างจะกลับกันโดยท่านี้เนี่ยแทนที่เราจะหดนิ้วกลางลงแบบโซนิกเราจะเอนิ้วกลางไปด้านหลังแทนนะครับเดี๋ยวนิ้วชี้กับนิ้วกลางจะมาประกบกันข้างหน้าเพื่อช่วยยกปากกาไปช่องชี้กลางแทนครับตอนนี้ถ้าใครยกแล้วติดนิ้วกลางให้ขยับมือให้ปากกามันไหลไปก็จะช่วยได้นะครับหรือว่าลองทำให้เร็วขึ้นนะครับคือให้ใช้ชาร์จนิดหน่อยเหมือนเดิมให้มันมีแรงส่งนะครับเอานิ้วนางกับนิ้วชี้มาประกบกันแล้วยกนิ้วกลางไปข้างด้านหลังและพยายามไหลปากกามาที่ช่องชี้กลางครับโดยท่านี้ถ้าทำถูกหัวปากกาจะอยู่ด้านเดิมนะครับปากกาจะไม่กลับหัวเหมือน2ท่าก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาดังนั้นท่านี้ใครทำแล้วปากกากลับหัวนะครับคือมันผิดนะครับให้เราจับปากกานะครับแล้วก็ให้มันไหลข้ามช่องนี้เฉยๆโดยมีนิ้วชี้กับนิ้วนางเป็นตัวเชื่อมเพื่อมาแปะกันให้ปากกาผ่านไปได้นะครับโดยสำหรับท่านี้นะครับมีคลิปสอนเวอร์ชันเต็มโดยพี่กาแฟนะครับสามารถกดไปดูได้โดยลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับสำหรับคนที่อยากได้เวอร์ชันยาวท่าสุดท้ายคือ Side Sonic นะครับโดยท่านี้เป็นการเอา Sonic แล้วก็ Inverse Sonic มารวมกันครึ่งต่อครึ่งนะครับ
วิธีจับปากกาคือให้จับเหมือนโซนิกครับคือค่อนไปทางด้านบนนะครับแล้วให้เราทำโซนิกแต่ว่าคีบแช่ไว้นะครับเอานิ้วนางกับนิ้วชี้คีบไว้เลยระหว่างที่เราลดนิ้วกลางลงนะครับแล้วตรงนี้ดูให้ดีๆนะครับให้เราเคลื่อนนิ้วกลางนะครับที่หดลงไปข้างหลังระหว่างที่คีบปากกาอยู่แล้วเราก็ไหลปากกาไปที่ช่องชี้กลางเหมือนอินเวอร์โซนิกเด็ดๆเลยนะครับเพราะท่านี้มันคือการเอาโซนิกกับอินเวอร์โซนิกมารวมกันครึ่งต่อครึ่งนะครับถ้าใช้ทีนะครับมันคือโซนิกเราคีบไว้นะครับแล้วดันนิ้วกลางนะครับชี้ไปข้างหลังเพื่อเปลี่ยนเป็นอินเวอร์โซนิกคลิปนี้เอาตรงๆเลยผมดูเองมันก็ค่อนข้างยากนะครับแล้วยิ่งผมพยายามอัดให้มันสั้นด้วยดังนั้นยังไงลองดูหลายๆรอบนะครับในส่วนที่เราไม่เข้าใจเกี่ยวกับการดูภาพช้านะครับอาจจะทำให้ช่วยขึ้นเยอะนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับซึ่งผมจะมาสอนทำคอมโบคูมากานะครับแบบง่ายๆนะครับง่ายๆจริงๆ 2-3 คอมโบครับยังไงฝากกดติดตามฝากกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับ